วกกลับมาตรงนี้นะครับนี่โอ้ลมยังแห้งเลยครับบนฝาอันนี้มันแล้วก่อนปังครับนี่ก็คือสายเทเบิลออฟติกนะครับยาวประมาณ50เมตรครับซื้อมาวันนึงนะครับมีกระจายแล้วนี่ตัดไปเลยครับไม่ต้องเสียดายครับเพราะว่าปั๊มเราแพงนะครับตัดแคบถอดเรียบร้อยครับการสอดนะครับก็สอดมันจะมีหูอยู่นี่มีหูอยู่แล้วฮะอุ้ยนี่ครับนี่สอดแบบนี้นะครับสอดแบบนี้นะครับแล้วก็มัดยังไงก็ได้ครับมัดให้มันแน่นครับไม่ให้มันหลุดครับใครมีเงื่อนพิเศษอะไรก็มัดได้นะครับส่วนผมจะสอดแบบนี้นะครับสลับขึ้นสลับลงนะครับนี่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับทิศเล็กๆน้อยๆนะครับมันแข็งนะครับอย่างนี้มันมีลวดนะครับโอ้ระวังนะครับโอ้เล่ไปชูภาคได้พูดเลยครับเออว่าสั้นโอ้ยผู้สาวเบาไทยคุณอ่ะเลือดไหลดวงใดดวงนี่แหละระวังนะครับนี่อันตรายนะครับจะมีบาดแผลนี่ครับนี่นะครับนี่อย่าลืมนะครับนี่การหลุดนะครับนะครับแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับแต่เราจะวกกลับมาตรงนี้นะครับนี่นี่คือสามารถที่จะอันนี้ลวดนี่ก็คือการห้ามลวดนะครับห้ามลวดนะครับบิดเข้ามานะครับแบบนี้ได้นะครับอีกทีนึงนะครับนะครับตีเกี่ยวนะครับสามารถตีเกี่ยวลวดนะครับนี่ได้นะครับนั่นหนาถาวรครับมาฐานครับมาฐานช้างดึงก็ไม่หลุดนะครับโอเคมาทายมาทายครับร้อยนี่ครับเข็มบันไทนะครับสามารถรัดปลายเก็บไว้ได้นะครับแบบนี้ได้นะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับแบบนี้ได้นะครับง่ายๆจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับถ้าผูกถ้ามัดลวดเป็นไม่จำเป็นต้องใช้นะครับอันนี้เพื่อความมั่นใจนะครับอันนี้ใช้เพื่อความมั่นใจนะครับจริงๆมันก็ไม่หลุดหรอกครับแต่ใส่ไว้มันเยอะๆเข้าไว้เสร็จแล้วเราก็ตัดแต่งนะครับตัดแต่งนะให้เรียบร้อยนะครับยอดเยี่ยมนะครับเราจะจอดปั๊มแล้วนะครับมันหมุนกว่าเขาม้วนโอ้ลมยังแห้งเลยครับหนาวนะครับเนี่ยเห็นแดดร้อนๆอย่างนี้นะครับอากาศหนาวมากลมเย็นเทียบวะเขาวะเทียบเขาแล้วจะมาจับซอยกันโอเคเดี๋ยววางกล้องก่อนปิดลำดับต่อไปนะครับโอ้ต่อทอเรียบร้อยแล้วขันทอกับปั๊มเขาหากันจัดแต่งสายไฟแล้วก็เชือกที่ผูกสำหรับตัวปั๊มนะครับจัดใส่สวยงามนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มย่อนลงบ่อบาดาลไปกันเลยตอนย่อนก็ต้องระวังก็ต้องประคองเชือกไว้นำเริ่มมาได้เลย
ไปสู่พื้นข้างล่างค่อยไหลลงไปครับผมไหลลงไปเรื่อยๆมาๆมาเดี๋ยวจะมาจับซอยก่อนโอเคเดี๋ยวจับมันนี่ก่อนหยุดสต็อปเทคนิคในการย่อนทอนะครับทอนี่นะครับเวลาย่อนเชือกลงไปนะครับก็คืออันนี้ทอ1ท่อนเนี่ยเขาสิมีเกลียวนะครับขอต่อเกลียวนะครับเพื่อที่สามารถก่อนต่อทอเป็นท่อนๆได้ครับนี่ก็คืออันนี้นะครับในเชือกนะครับที่เราย่อนลงไปนะครับเราอย่าลืมเราทำเป็นเงื่อนจะกดเบ็ดไว้นะครับนี่ตรงข้อแต่ละข้อเนี่ยครับเวลาต่อขึ้นไปขอข้างบนเท่ากับผูกเป็นตะกุดเม็ดไว้นะครับผูกง่ายครับเพื่อตะกุดเม็ดนี่ครับง่ายนะครับนี่ผูกแล้วนี่โอเคนี่เทคนิคเล็กๆน้อยๆครับผมครับตอนนี้ก็เป็นครับตอนนี้ก็เป็นวิธีการสอดสายจากปากบ่อขึ้นมานะครับหลักการก็คืออันนี้คือทอน้ำทอที่บ้านคือทอน้ำที่สายเชือกเราต้องการน้ำขาดมาเนี่ยมีหูหน่อยครับมีหูหน่อยฟังหนึ่งเป็นสายเชือกฟังหนึ่งเป็นสายไฟครับเขาต้องสอดขึ้นน้ำขาดเขาตีพุ่งสอดทะลุออกมาทอ PVC วะถ้าทะลุออกมาปุ๊บมันสิมีช่องว่างมันอาจสิมีสัดหรือว่ามียังหล่นลงไปใช่เขาต้องสอดขึ้นมาตามฝาบ่อมาแล้วเวลาประกบลงมันสิแนบสนิทพอดีมียังเข้าไปได้ประมาณนี้ครับกระดึงซ้ายขึ้นมาครับทริคในการสอดก็คือหมุนฝาก่อนต้องหมุนฝาอันนี้มันแล้วก่อนหมุนฝาแล้วยังมาสอดสายเพราะว่าขั้นเอาสอดสายแล้วจะไปหมุนนะสายมันสิพันกันมั่วเว้ยมาจ้ะนี่ก็หลังจากที่เขานำเสนอไปแล้วว่าเขาเริ่มขุดคลองเพื่อที่จะฝังสายนะครับตอนนี้เขาก็ฝังสายแล้วจากตัวบาดาลนะครับปั๊มเดียวย้อนลงไปตามคลองมาเรื่อยๆจากตัวบาดาลฝังเขาว่ามาหาตู้ควบคุมโทรเซลล์นะครับอันนี้คือปลายสายนี่คือปลายสายเขาเตรียมต่อเขาเทมินอลตัวนี้เขากองควบคุมแต่ก่อนเดี๋ยวจะต่อเขาเดี๋ยวเขามาอนุกรมแผงก่อนนะครับอนุกรมแผงก็คืออันนี้คือแผงที่1แผง2แล้วก็แผง3หลักการก็คือตามที่ในคลิปที่ก่อนหน้านี้ที่เขาอธิบายไปแล้วนะครับขั้วบวกนะครับขั้วบวกแผงที่1ก็ต่อเข่ากับขั้วลบของแผงที่2นะครับเสียบเข้าเลยเนี่ยมาเบิ่งใกล้ๆเสียบปังตกใจตกใจที่นี่ครับขั้วบวกของแผงที่2ก็ต่อเข่ากับขั้วลบของแผงที่3นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปปั๊บที่นี่มันก็สิเหลือแผงที่1นี่สิเหลือขั้วลบแล้วก็แผงที่3จะเหลือขั้วบวกขั้วบวกขั้วลบเบิ่งได้ๆกับเบิ่งตามที่เคยแจ้งไปถ้าเป็นเชี่ยวเป็นน้ำแหลมออกมานั่นนี่มันก็คือขั้วบวกจะถามมันเป็นหลุมเข้าไปอย่างนี้อันนี้คือขั้วลบนะครับเนาะตอนนี้มันสิเหลือ2จุดนี่ที่นี่เขาสิมันร่วมสายมันอยู่ใกล้กันเพื่อที่สิเอาไปเสียบใส่ตรงควบคุมนะครับมีสายพ่วงแพทคอร์ดครับอันนี้ก็เริ่มจากโคลบเขาก็เอาเป็นสายสีดำนะครับสายสีดำเสียบเข้าไปอันนี้ก็เตรียมต่อขอตู้เลยสายดำนี่โคบวกอันนี้คือสายแยกสายต่อต่างหากสายต่อแยกจากแผงเราจะเอาแผงมานี่ขั้วบวกใส่เป็นสายสีแดงนะครับเราปั๊บที่นี่คือ
ทั้ง3แผงนี่มันก็สิถูกมารวมกันด้วยขั้วบวกสีแดงนี่กับขั้วลบสีดำห้ามเสียบเข้ากันห้ามเสียบเข้ากันห้ามเสียบที่สอดนะครับห้ามเสียบเข้ากันเดี๋ยวที่สอดเดี๋ยวครูนี่เขาสิเอาไปต่อเข้าตู้เดี๋ยวเริ่มจากการไว้ลิงสายก่อนนะครับเทปสายให้มันเรียบร้อยสวยงามนะครับมึงเป็นระเบียบเรียบร้อยมาเก็บสายสวยกันโชว์สวยงามเก็บสายจับสายมันเป็นระเบียบนะครับเรียบร้อยสะอาดหูสะอาดตา